Good morning วันนี้ผมได้หลับสบายดีหน่อยนะแล้วก็ผมจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะไปนะครับเห็นวิวขอนแก่นครับวันนี้อากาศดีแล้วก็ผมก็ดูวิวเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เห็นเอ้ยติ้ง MG ZS EV รุ่นเก่าโอเคก็ดีที่นี่มีรถไฟฟ้าด้วยอ๋อวันนี้อากาศดีนั่นเนี่ยโอเคแล้วก็เมื่อวานนะผมก็ชาร์จถึงประมาณ 95% แล้วก็ก่อนจะมาที่นี่ก็ 94% นะครับแล้วก็แพลนนะตอนนี้นะเราจะไปทางนี้ผมไม่รู้ว่าเมืองชื่ออะไรผมไม่เคยมาที่นี่ก่อนแล้วนะไม่เคยมาอีสานนะครับแต่ว่า280กิโลเมตรจากนี่ก็น่าจะได้ไม่เป็นไรเลยถ้าเราชาร์จถึง90%แล้วก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรมั้งนั่นน่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องทุกทีนี้ต้องเข้าไปนี่โฮมโอเค BYD assistant แล้วตอนนี้ถ้าเราบอก BYD แล้วก็ต้องคอนซูลไม่ใช่ไม่ใช่ปิดโอเคกลับไปนี่เปิด assistant แล้วก็ปิด assistant ทีหนึ่งตอนนี้มันปิดแล้ว BYDไปแอลป่ะเรามาถึงสถานีชาติที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะครับที่อุบลนะครับแล้วก็เนี่ยที่นี่อากาศดีไม่ร้อนไปนะแล้วก็ผมสังเกตนะว่าทริปนี้นะ ทุกครั้งตอนผมไปที่ชาตินะมันไม่มีรถน้ำมันบล็อกเลยนะครับผมไม่รู้มันเกี่ยวกับว่าเขาเขียนที่พื้นไหมแต่ว่าผมก็เคยเห็นโพสต์นะคนไทยก็มาจอดบล็อกที่ชาร์จนะครับถ้าจะให้ดีนะต้องทำยังไงนะผมจะแนะนำให้ปตท.หรือว่าที่อื่นนะครับต้องติดป้ายไว้นะห้ามจอดนั่นน่ะถ้าจอดบล็อกแล้วก็ไม่ชาร์จก็โดนปรับนั่นน่ะ มันจะต้องใช้วิธีนี้ เคยมีนะครับที่นอร์เวย์มีซูเปอร์จาร์เจอร์สร้างใหม่แล้วก็มีรถน้ำมันจอดบล็อกเต็มเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ตั้งป้ายไว้ห้ามจอดรถนั่นน่ะนอกจากเทสต์ก็ดีก็ไม่มีรถน้ำมันมาบล็อกแล้วครับแล้วก็โอเคที่นี่ก็ดีนะผมชอบปั๊มน้ำมันปตท.นะครับมันมีทุกอย่างเลยเนี่ยมี7อันนี้มี KFC ด้วยโอ้ดีมากอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ร้านอะไรนะผมอ่านไม่เป็นอาจจะเป็นร้านอาหารมั้งห้องน้ำคาเฟ่ Amazon แล้วก็มี Speed Watch โอเคแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมก็มีประสบการณ์นะกับคันนี้นะครับคือเราจะต้องอย่าสตาร์ทรถนะผมทำผิดตอนเราขับบางกอกชาเลนจ์แล้วสตาร์ทรถนั่นมันกลายเป็นรบกวนแหนี่เบื่อเมื่อกี้ได้คือ จะบอกว่ามันรับ80กิโลวัตต์นะปกตินะโอเค50กิโลวัตต์ well โอเคยังไงเราก็ยังเอาถ้ามันอย่างนี้นี่ใช่มันเรามันมีนั่นนะมีฟีเจอร์ที่เราเปิดแอร์ได้นะครับเนี่ยเรากดอันนี้แต่ว่าเรายังไม่ทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสภาพมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ายังไงก็ต้องเข้าน้ำหน่อยโอ้ไม่ได้ตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็เกือบจะเปิดแล้วอย่าเปิดรถอย่าดูข้อมูลรถแต่ว่ายังไม่ได้นะครับอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวใส่หมูแล้วก็ฟันต้าเขียวนะครับผมได้ไปเที่ยวทั่วโลกนะไปอเมริกาไปทั่วยุโรปไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไม่มีที่ไหนที่มีฟันต้าเขียวอย่างนี้นะของไทยล้ำสุดลองชิมดูนะน้ำซุปอ่ะ
อร่อยอร่อยแล้วก็ฟันตาแล้วอับนี่มันก็สะดวกดีนะเราเห็นแล้วนะข้อมูลว่ามันมีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมไม่มีอับของ BYD นะครับก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มันรับ48กิโลวัตต์ก็เฮ้ยเดี๋ยว48นะเนี่ยอันนี้มันช้ากว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยนะมันจะรับตั้ง65บางทีก็75กิโลวัตต์นะแต่เมื่อวานมันเย็นกว่านะเราขับตอนเย็นนะผมสงสัยว่าแบตเตอรี่มันอาจจะโอเวอร์ชีทนะวันนี้อ่ะนะอันนี้ขนาดมันไม่ได้ร้อนมากนะเป็นประมาณ26องศาแล้วก็มีแดดนะเรากลับมาถึงที่ชาร์จนะครับแล้วก็เนี่ยมันชาร์จเสร็จแล้วนะมันหยุดชาร์จเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เกือบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามมีคนอื่นบุ๊ก ที่ชาร์จนี่นะครับมันก็หยุดเองหานี่บอกให้แล้วก็เราชาร์จถึง 58% ที่จริงผมต้องการประมาณ75ก็ดีแต่ว่า58ก็ได้มั้งเราต้องไปชาร์จที่อื่นแต่ว่าไม่เป็นไรผมไม่กังวลเลยเพราะว่าที่ชาร์จที่เมืองไทยมีเยอะมากแล้วนะครับอ๋อใช่คันนี้เมื่อกี้นี่ตอนผมกำลังชาร์จก็มีออโต้3สีแดงนั่นน่ะเขาก็จะชาร์จแล้วก็เขาก็เป็นคนบึกนะครับนั่นน่ะโอเคสีแดงนี่ก็งามดีนะเนี่ยโอ้ชอบสีแดงอ่ะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรมันมีที่ชาร์จที่อันนี้เนี่ยตรงนี้น่ะแต่ว่าผมต้องไปดูโซลาร์ฟาร์มก่อนนะแล้วก็ผมรู้จักคนหนึ่งนะที่ทำงานที่ PA แล้วก็เขาก็รู้จักคนที่ทำงานที่ AGOTแล้วก็ผมก็ถามว่ามีแบบมีโอกาสไปโชว์อะไรไหมทัวร์ที่นั่นน่ะที่โซลาร์เซลล์เขาบอกว่าถ้าจะไปดูที่โซลาร์เซลล์นั้นเราต้องมีอนุญาตเราต้องมีเอกสารอะไรประมาณนั้นผมก็ว่าโอเคมันยุ่งยากขนาดนั้นไม่เป็นไรเราไปดูเหมือนนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องยาวนะก็ไม่เป็นไรหรอกที่โน่นมันมีที่ชาร์จด้วยนะที่มันเป็นของรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะไปชาร์จที่โน่นหรือว่าไปชาร์จที่อื่นไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็รู้แล้วนะจากเมื่อวานว่าถ้าเรามี 58%เราก็วิ่งได้ถ้าเราขับช้าหน่อยเราวิ่งได้200กว่ากิโลเมตรและ200อย่างน้อยสัก200กิโลเมตรนะครับก็ไม่ลำบากหรอกเรามาถึงแล้วนะครับเนี่ย BYD Auto 3ขับมาจนถึงนี่เลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคแล้วก็ตอนแรกผมเข้าไปทางผิดนะฝั่งโน้นนะมันเป็นไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะขับข้ามอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปในประตู3แล้วก็จอดรถที่นี่นะแล้วก็ที่นี่ก็มีร้านอะไรนิดหน่อยแต่ว่าที่มันสำคัญเราต้องไปที่นี่นี่มันเป็น Nature Walkway เขาจะปิดอีกสัก40นาทีต้องรีบหน่อยโอเคนี่มี reception นะครับมีห้องน้ำอยู่นี่นะแล้วก็มีทางเดินสำหรับรถเข็นเด็กหรือว่าคนพิการนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นจุดที่จะถ่ายเซลฟี่นะแล้วก็อันนี้ walkway เราต้องไปดูนะอ๋อเห็นโซลาร์เซลล์แล้วนะโน่นนะรองเท้าไฮฮีลนี่คงไม่เหมาะสำหรับเดินที่นี่นะแล้วก็ถ้ากลัวความสูงก็อาจจะไม่เหมาะนะครับนี่นะครับอยู่ที่นี่นะถ้าเราซูมเข้าไปนะเนี่ยมันจะมีอินเวอร์เตอร์กับคอนเวอร์เตอร์อยู่ออนไซต์นะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์ก็ลอยอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็จริงมันก็มีข้อดีนะเพราะว่าโซลาร์เซลล์นะ efficiency ของโซลาร์เซลล์มันจะตกถ้ามันร้อนนะครับแล้วอันนี้มันน่าจะได้คูลิ่งจากน้ำนะมันจะได้ไม่ร้อนไปแล้วก็แปลว่ามันจะทำงานดีกว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่มันไม่มีน้ำนะครับนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือพื้นที่ที่อยู่บนน้ำเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ต้องการอยู่แล้วปกติใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นนะมัน
เราอาจจะปลูกหญ้าปลูกผักได้แต่ว่านี่อ่ะมันก็มีประโยชน์นะฮะทำไฟฟ้าโลดนะนั่นเนี่ยเสียดายว่าเราไม่ได้ออกไปดูมันแต่ว่ามันเขาไม่ให้มันต้องเป็นนั่นน่ะใช่เราต้องไปกับพนักงานแล้วก็ต้องขออนุญาตถ้าจะนั่งเรือไปดูใกล้ๆแต่ว่าจริงถ้าไปใกล้ๆมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกนอกจากว่าเราน่าจะเอาโดรนมาบินที่นี่ใช่ไม่รู้เขาให้อนุญาตบินโดรนมาที่นี่แต่ว่าก็โลดเดียวนั่นเนี่ยเห็นจากนี่นะถ้าคุณอยากจะมาคนเดียวนะครับอีก15นาทีเขาจะปิดแต่ว่าเมื่อกี้มีคนมาปะโลดเลยแล้วก็ตอนนี้หายเซฟหายหมดคนหายไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้ยังมีคนมาถ่ายเซลฟี่นะอันนี้ก็ไม่มีแล้วเงียบเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่นี่นะครับ Nature Walkway แล้วก็ Solar Cell อยู่นี่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะกว่านี้นะถ้าเขาจะขยายขึ้นให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็อันนี้มี Inverter and Transformer อันนี้เป็น KVA นะครับไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันถ้าจะนับเป็นกิโลวัตต์แต่ว่าอันนี้มันก็เขียนว่า45เมกะวัตต์นะรวมแล้วอะไฮโดรไฮบริด45แล้วก็อันนี้เป็นที่มันทำจากไฮโดรพาวเวอร์พลัน36ก็แปลว่าประมาณ9กิโลวัตต์เมกะวัตต์9เมกะวัตต์จากอันนี้มั้งใช่ไหมครับแล้วก็มีอีก250กิโลวัตต์อันนี้มันอาจจะเป็นทดลองเมื่อก่อนมั้งเขาทำเล็กๆหน่อยนะเนี่ยแล้วนี่มีซับสเตชัน115เนี่ยแล้วก็มีภาษาไทยแล้วบางอย่างมันเขาน่าจะเขียนภาษาอังกฤษนั่นผมไม่เข้าใจเพราะผมอ่านภาษาไทยไม่ได้ แล้วก็โชว์ว่ามันเป็นยังไงนะที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้ใส่โซลาร์เซลล์นี่เป็นโมโนคริสตัลลินพีวีเซล405วัตต์แล้วก็น้ำมีเนี่ย140,000โอ้แล้วก็โฟลว์เจ้าที่มันลอยนี่เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นที่อังเกอร์ที่มันติดกับพื้นใช่ไหมเนี่ยหนักแค่ไหนนะก็ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นหน่อยถ้าเทียบกับว่าถ้าเราจะไว้ที่ไม่ไว้บนน้ำมันไว้ที่พื้นมันจะง่ายกว่ามั้งแต่ว่าก็มีข้อเสียเนี่ยอันนี้ก็เลิศดีนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ที่ยุโรปนะครั้งแรกเลยเห็น floating hydro power plant อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อันนี้นะใช่มันก็ไฟฟ้าจากนี้เขามีสายไฟผ่านมานี่แล้วก็เนี่ยที่นี่ผมก็สังเกตว่านี่มันมีสายไฟฟ้าใช่ไหมจากนี่แล้วมันเริ่มจากฝั่งโน้นจากที่โน้นเนี่ยนะก็แปลว่ามันมีสายใต้น้ำนะแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วก็คอนเวิร์ตอะไรนิดหน่อยแล้วก็เป็นไฟฟ้าเข้าไปในกริดเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะตอนแรกผมก็สงสัยว่าเขาทำยังไงอยากเขาแต่ว่าเพราะว่าโซลาร์เซลล์นะครับมันเป็น DC แล้วก็เป็น low voltage แล้วมันไม่ควรจะเอา DC low voltage transport ไปยื่นไปไกลเขาก็จะ transform ที่โน่น on site นะให้มันเป็น high voltage AC แล้วก็เข้าไปในนี้แล้วก็เข้าไปในกริดใช่อย่างนี้อ่ะโลดเดียวโลดที่นี่ก็เงียบดีไม่รู้ตอนกลางวันนี่มันจะเสียงดังกว่าเนี่ยคนนักกว่าที่นี่ก็มีทางเดินถ้าจะลงไปข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่มาที่นี่มาเพื่อนมีปลามีอะไรนะเนี่ยอันนี้โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะขับกลับไปอุบลนะครับต้องไปชาร์จที่นู่นมันมีที่ชาร์จที่นี่นะแต่ว่ามันปิดแล้วอ่ะทำไมที่ชาร์จมันน่าจะเปิด24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ปิดแต่ไม่เป็นไรผมก็ได้ชาร์จที่กูจะบอกว่าได้ชาร์จเผื่อแต่ไม่ใช่หรอมันตอนมันตัดที่ชาร์จไปแต่ว่ามันก็พออยู่นะแล้วก็ขับกลับไปบนได้นะครับก็ดีอันนี้นี่ navigation ผมจะพยายามใช้navigation ใน Google นะเพราะว่าอันนี้นี่มันไม่รู้ว่ามันช้าหน่อยจะหาอะไรมันก็ช้านะใช้มือถือง่ายกว่านะแล้วก็ตอนผมชอบซูมไว้อย่างนี้นะแต่มันจะรีเซ็ตตลอดเลย ผมสังเกตว่า navigation ของจีนรถจีนนั้นมันจะคล้ายกันหมดเลยนะผมจะใช้แอปเหมือนกันนะครับThank you.
ากลับมาที่อยู่บนแล้วนะครับแล้วก็กำลังชาร์จอันนี้เป็นอีกโลเคชันหนึ่งที่ไม่ใช่เหมือนเช้านะครับแล้วก็มันก็เหมือนกันทุกที่นะมาถึงเสียบชาร์จแล้วก็ใช่ผมจะบอกอะไรอย่างนะถ้าคุณกำลังจะตอนกดสตาร์ทนะครับผมแนะนำนะเอานี้ดันอย่างนี้ไว้ดันไว้นะถือไว้ตั้งนานนะสักหนึ่งนาทีจนถึงคุณได้ยินเสียงคลิกคลิกเพราะว่าหัวชาร์จนะครับข้างบนเนี่ยนะมันเป็นคอมมูนิเคชันและข้างหน้ามันเป็น DC ตัวนี้กำลังชาร์จอยู่ DC ไฟมันจะไปทางนี้แต่ว่าคอมมูนิเคชันมันอยู่ข้างบนแล้วก็บางคันนะหัวชาร์จมันอาจจะเอียงไปนิดหน่อยแล้วก็ตอนเราเริ่มชาร์จนะฮันด์เชคที่มันจะต้องชาร์จแล้วมันก็จะคุยกับรถมันจะผ่านไปข้างบนนี่นะครับแล้วก็บางคันนะที่ผมเรียก fail handshake ที่ handshake มันก็เหมือนกับว่าจับมือใช่ไหม handshake ถ้าอันนี้มันแบบมันหลวมนิดหน่อยมันก็อาจจะ communicate ไม่ได้แล้วมันกลายเป็น fail นะครับก็ลองทำอย่างนี้มันก็จะได้ติดทุกครั้งนะครับแล้วก็เหมือนทุกทีนะแล้วก็มาถึงแล้วก็เหลือสัก 15%โอ้ไอตอนนี้แบตเตอรี่มันอาจจะไม่โอเวอร์ฮีทนะแต่ว่าเราก็มีเวลาชาร์จถึงกี่โมงนะผมได้บุ๊กอันนี้อ่ะผมไม่รู้มันเวิร์กยังไงนะตอนผมบุ๊กนะมันก็บอกว่ามีเวลาถึง 18:55 เอาถ้าไม่มีคนอื่นบุ๊กหลังจากนั้นมันจะได้ชาร์จไปอีกไหมหรือว่ายังไงอ่ะแต่ว่าสักครึ่งชั่วโมงก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างกระจกนะกระจกเริ่มเปื้อนนะครับแล้วก็ผมก็เมนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมใช้เบบี้ไวป์แต่ว่าอันนี้มันเป็นแอลกอฮอล์มันคลีนกระจกดีนะแล้วมันไม่ได้สำคัญหรอกสำหรับกระจกเพียงแต่ว่าผมถ่ายวิดีโอแล้วจะมันมีอะไรติดกระจกเยอะมันจะเห็นในวิดีโออันนั้นนะ A B C always bug cleaning ครับเหมือนทุกทีเลยมันมีคนไทยคนหนึ่งบอกว่าอ๋อคุณจะได้88กิโลวัตต์จนถึง 70% นะหรือว่า 60% ผมไม่เคยเห็นนะครับโอ้ยช่างมันเข้าน้ำดีกว่าโอเคมันก็เป็นเหมือนที่ผมคิดนะว่าเมื่อกี้เนี่ย 6:55 นะครับมันก็จะหยุดชาร์จนะมันเป็นอย่างงี้นะกับCharging Station ของEV EVstation EV plus นั่นน่ะมันจะเป็นอย่างงี้นะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีคนอื่นมาจองหลังจากนั้นแล้วผมก็เริ่มชาร์จได้แล้วตรงนี้ก็ชาร์จอีกต่อน่ะแล้วก็เมื่อกี้นี่แม่ก็โทรมาก็คุยกับแม่ตั้งนานระหว่างชาร์จแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องรีบไปไหนหรอกตอนนี้1ทุ่มกว่าเองแล้วก็เนี่ยมันยังรับตั้ง33กิโลวัตต์โอเคมันไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะแต่ว่าตอนใกล้ถึง 100% มันก็ยังชาร์จเร็วบางคันนี่หลังจาก 80% ถ้าเป็น Toyota นะหลังจาก 80% รับ7กิโลวัตต์อันนี้นี่ก็โอเคเพราะผมอยากจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่เต็มๆหน่อยนะครับมันจะได้ขับได้ไกลกว่าจะต้องชาร์จครั้งแรกนะมันมัชกับทุกอย่างเพราะว่าปกติมันจะเป็นอย่างงี้นะตอนเช้านะครับเราก็กินอาหารเช้าแล้วก็เราก็สามารถที่จะขับได้หลายชั่วโมงกว่าเราต้องจอดรถนะแล้วก็เข้าน้ำอะไรนะก็แปลว่าอย่างน้อยถ้าเราขับได้สัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ยังได้นะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเริ่มหิวกินอาหารกลางวันแล้วมันก็จะมัทช์กับรถก็ต้องการชาร์จระหว่างนั่นแหละหลังจาก 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะมันเป็นอย่างนี้อ่ะตอนนี้เราก็จะผมได้บุ๊กโรงแรมนะใกล้ๆนี่แหละ5กิโลเมตรจากนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมจะเอากล้องอะไรลงหน่อยเตรียมทุกอย่างที่จะเข้าในโรงแรมนะครับโอเคเราชาร์จถึง 100% นะมันชาร์จเร็วนะประมาณ15กิโลวัตต์ถึง 100% ก็ปุ๊บเสร็จแล้วนะแล้วก็เนี่ยคันนี้นะมันน่าจะมีท็อปบัฟเฟอร์ก็คือ 100% ที่มันไม่ใช่ 100% หรอกมันจะเผื่อไว้นิดหน่อยแล้วถ้าเราเร่งไปหน่อยนะแล้วก็รีเจนนะครับเนี่ยมันมี17มันรับ17 18กิโลวัตต์นะครับอันนี้อ่ะก็แปลว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกสมมุติว่าเราชาร์จบนดอยแล้วก็เริ่มรีเจนลงดอยมันก็น่าจะชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ได้นะเพราะก็ไม่รู้นะเท่าไหร่นะผมก็คำนวณว่า 100% แบตเตอรี่นี้มันอาจจะเป็น 96-97% มั้งผมก็เห็นกับคันอื่นนะครับโอเคตอนนี้ก็ขับไปที่โรงแรม
คือตอนนี้เรากำลังจอดรถที่โรงแรมนะครับแล้วก็เนี่ยๆๆโอ๊ยแฮงดีกว่าเฮ้ยเนี่ยมันแคบอ่ะคันนี้ก็จะโอ้จอดแคบแน่ๆเพราะปัญหานะครับคือผมอาจจะจอดเบี้ยวหน่อยหรือว่าแบบตอนนี้มันก็ดูตรงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปอันนี้นะเนี่ยมันมีที่ว่างฝั่งนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็กลายเป็นคันนี้ก็จะจอดใกล้เรามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะถอยไปนิดหน่อยนะแล้วเนี่ยโอเคมันก็จะกลายเป็นนี้แล้วเราน่าจะถอยไปนิดหน่อยแล้วก็หันไปทางนี้มั้งเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ขยับไปอย่างนี้หน่อยแล้วตอนนี้ถ้าเราไปข้างหน้าแล้วโอเคถ้าไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นกล้องฝั่งโน้นนะครับแต่แล้วก็พยายามหันไปนี่ๆๆซึ่งเราสวิตช์ไปหากล้องนี้นี่ๆๆนี่ๆโอ้โหรอดมากเลยเนี่ยตอนนี้เราเห็นนะชัดเจนแล้วว่าเรามีที่เยอะแค่ไหนเนี่ยโคตรรอดเลยนะกล้องอย่างนี้นะเขาดีไซน์โดยเฉพาะจอดรถนะครับถ้าเทียบกับเช่น Tesla มันมี side repeater แต่ว่ากล้องของ Tesla มันเป็นเขาทำดีไซน์โดยเฉพาะออโต้พายลอตแต่ว่าอันนี้อ่ะมันเป็นให้มันช่วยจอดเป๊ะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีที่พอคนนี้ก็เข้าออกได้โอ้โหไกลเนี่ยถ้าไม่มีกล้อง360นี่คงไม่ได้นะนอกจากว่ามีใครจะมาช่วยโบกมือให้เราแต่ว่าเราก็ทำเองก็ได้เนี่ย BYD เนี่ยนะดีนะได้ตอนแรกผมก็ไม่ชอบนะตอนขับครั้งแรกแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งดูจะมันก็โอเคนะครับก็เหมือนถ้าเป็นแบบหนังผู้ชายกับผู้หญิงเจอกันบังเอิญเจอกันแล้วก็อะไรไม่รู้เกิดขึ้นแล้วก็ไปโดนทางด้วยกันแล้วก็ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบผู้ชายตอนแรกแต่ว่าสักพักหนึ่งผู้หญิงก็อาจจะชอบผู้ชายเพราะมันก็ไม่ได้โอเคมันน่ารำคาญแต่ว่ามันก็มีข้อดีบ้างประมาณนั้นนะอันนี้โรงแรมนะครับคิดว่าชื่อลอยทงนะครับแล้วผมชอบเลือกโรงแรมที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็มีรีเซพชันเปิด24ชั่วโมงครับบางทีผมไปถึงโรงแรมดึกนะครับแล้วก็ที่นี่ก็โลเคชั่นดีนะมีร้านอาหารอะไรแถวนี้นะแล้วที่นี่ก็มีร้านส้มตำแล้วก็มีอาหารมีอันนี้เป็นผับหรือเปล่าเราอาจจะไปกินที่ร้านส้มตำนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเจอนะบีเทิลของจริงนะครับออริจินอลแล้วก็แบบสภาพดีมากเลยนะครับเขาคงจะซ่อมทุกอย่างนะครับเนี่ย Volkswagen โอ้โหเนี่ยผมไม่รู้นะอันไหนที่มันเป็นออริจินอลอันนี้มันอาจจะไม่ออริจินอลแต่ว่าเบาะอะไรก็ดูดีมากแล้วนะเนี่ยเขาคงจะเปลี่ยนเขาซ่อมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยรู้จักนะว่ามันเป็นสมัยก่อนที่ผมเกิดนะครับเนี่ย1965หรือมาจากปีนั้นหรอท่อไอเสียแล้วก็เหมือนกันมั้ยเนี่ยออริจินอลหมดแล้วมั้งแต่ว่าผมไม่รู้อันนี้มันเป็น Volkswagen เมื่อก่อนไม่มีอย่างงี้เลยที่ปิดแล้วก็เนี่ยสมัยก่อนนะรถมันล่อยอย่างนี้เล็กมากแล้วถ้าเทียบกับคันนี้ที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับโอเคเราไปหาอะไรกินหน่อยที่นี่มั้งอาหารมานะครับผมก็จะสั่งทุกครั้งน่าจะเป็นตำไทยไม่ใส่พริกแล้วนะครับเพราะว่าผมกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่เป็นอ่อนเป็นฝรั่งแล้วครับแล้วก็มีข้าวเหนียวผัดสดแล้วก็ผมไม่รู้ว่าสั่งเยอะไปไหมผมก็อยากจะกินไก่นะครับไก่ทอดอันนี้เป็นไก่ทอดใส่อะไรเนี่ยเป็นใบมะกรูดเลยนะน่ากินนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าคงกินไม่หมดแล้วนะคงต้องกินที่เหลือในห้องนะครับลองชิมเอามะพร้าวก่อนนะสุดยอดเลยชอบมันหวานธรรมมันหวานธรรมชาตินะแล้วก็ส้มตำนะครับลองกินดูนะเป็นยังไงแซ่บมันทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวพร้อมกันแล้วก็ไก่อันนี้ไม่รู้เป็นไก่กับอะไรแล้วลองชิ้นหนึ่งไม่ต้องกิน
อะไรนะครับกินทำชันกรอบข้างนอกนุ่มใน juicy อร่อยแล้วก็มีเนื้อลำปูเสียดายว่าแอมกับลูกไม่ได้มาแต่ว่าอันนี้มันไกลไปไกลมากเลยคราวหน้ามั้งไปมากับครอบครัวผมกินเกือบหมดนะครับเหลือไก่กับข้าวเหนียวนิดหน่อยก็ดีจะได้มีอาหารกินคืนนี้นะครับแล้วก็เนี่ยที่นี่นี่240บาทไม่ค่อยแพงแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ผมว่าอาหารอร่อยดีนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คอินนะครับมาเช็คเนาะห้องเป็นยังไงอันนี้เป็นสไตล์แบบไม่รู้นะล้านนาไหมสไตล์ไหมแล้วก็ห้องน้ำก็อย่างงี้นะโอเคว้าวกว้างดีเนี่ยกว้างกว่าเมื่อวานโอเคไวท์บาลานซ์มันออฟนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสีของไฟมันไม่เท่ากันแล้วก็โอเคกลับไปในห้องนี้ก็กว้างดีนะมี2เตียงยังไงก็ได้มีช้าง แล้วก็ที่สำคัญสำหรับผมนะตู้เย็นทีวีนี่ผมไม่ดูหรอกแล้วก็ปลั๊กเอ้ยมีปลั๊กฝั่งนี้ไหมผมต้องชาร์จคอมชาร์จอะไรอาจจะต้องดูก่อนแต่ว่าโอเคฮะมีคนสูบบุหรี่เหรอเนี่ยฮะสมัยนี้มีคนสูบบุหรี่ด้วยเหรอโอเคแต่ว่าปกติผมก็จะมาถึงโรงแรมแล้วก็รับแต่ว่าตอนนี้นี่มันแค่สามทุ่มไม่เป็นไรผมก็จะมีเวลาทำงานหน่อยผมต้องเริ่มตัดวิดีโอที่เทสดูเมื่อวานแต่ว่ารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เรื่องชาร์จเนี่ยยังไม่แน่ใจนะที่จริงพวกนี้น่าจะเทสชาร์จอีกทีนึงแต่ว่ามันก็ไม่ต้องมั้งเออช่างมันเรามีแล้วเรามีที่เรามีมันก็ดีแล้วนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาถึงดึกไปก็ชิลสบายสบายพักผ่อนหน่อยแล้วพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพแล้วก็จะเปลี่ยนคันนี้จะไปคืนBYD Auto 3เอาไปคืนให้ EV มีแล้วก็จะยืม Aura Good Cut GT เอ้ยไม่ใช่พวกนี้มารุ่นนี้โอเคเริ่มเท่าแล้วมาวันนี้ก็ทำงานเนาะ Good night